เดี๋ยวดูสายน้ำนิดนึงนะครับจบเห็นไหมมันเป็นคลื่นเท่าคนอยู่มันมีอะไรแหวกว่ายอยู่ข้างในมันมีอะไรเล่นน้ำอยู่ตรงนี้เขาทำบวงสรวงไว้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมบวงสรวงหอนะฮะอันนั้นจะมีน้ำว่ายอยู่นี่เขาใบสีลงนะฮะเขาใบสีปล่อยลอยน้ำนะครับที่ทำมาตอนแห่บ้างพญานาคบ้างไฟไปเอ้บ้างไฟพญานาคที่ดูเนี่ยใบสีปล่อยลงน้ำนะทำใบสีอยู่ฮะก็ได้เป็นใบสีอันนี้ก็จะเป็นใบสีหอเขานะฮะหอพญานาคนี่แหละใบสีขันห้าขันเก้านี่ฮะเป็นใบสีเขาอันนี้เป็นหอใบสีนะนี่เนี่ยเป็นเปลือกกล้วยนะประดับสีฉลุเอานะครับเป็นฉลุนะสวยงามมากอันนี้ก็เป็นการแห่ขอพรบ้างไฟพญานาคนะครับอันนี้พี่เขาจะทิ้งลอยไปดูแล้วครับลอยแพบอกที่ไม่ดีก็ปล่อยลอยน้ำหมดไอ้ที่ดีก็ปล่อยลอยน้ำเหมือนกันนะครับ